อ่ะทีนี้อันเมื่อสักครู่คือส่วนของหนี้นอกระบบนะแต่หนี้ในระบบเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่โดน เรื่องของการมาขู่มาข่มขู่มาใช้กำลังประทุษร้ายในการเก็บดอกเบี้ยโหดดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายก็จริงแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยลูกหนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเบี้ยวหนี้นะ อย่างเช่นเจอโควิด19เข้าไปขายของไม่ได้โดนเลิกจ้างเศรษฐกิจพังเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายให้กับสถาบันทางการเงินที่เขากู้มาใช่ไหมฮะปรากฏว่าบางทีเนี่ยพอไม่ได้จ่ายปุ๊บเรื่องถึงศาลพอศาลตัดสินออกมาเขาโดนยึดทรัพย์เขาโดนเอาทรัพย์สินไปขายทอดตลาดแบบนี้กลายเป็นเขาใช้ชีวิตไม่ได้ไปเลยแล้วกลายเป็นตกเป็นจำเลยแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ปัญหาตรงนี้หน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลก็คือกรมบังคับคดีครับเขาก็เลยเชิญชวนลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะที่ถูกบังคับคดีเนี่ยให้มาเข้าโครงการไกล่เกลี่ยหนี้จะได้เข้าสู่การปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้ใหม่และจะได้ไม่เป็นภาระจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะก็บอกว่าลูกหนี้กยศ.เนี่ยมีจำนวนถึง 40,000 กว่าคดีเลยนะครับวันนี้ทางด้านคุณเสกสรรสุขแสงครับอธิบดีกรมบังคับคดีได้มาเปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.แล้วก็หนี้ครัวเรือนด้วยนะครับงานจัดขึ้นที่โรงแรมโคสะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมคือบางกรณีเนี่ยเรื่องไปถึงศาลพอลูกหนี้เนี่ยเบี้ยวหนี้ใช่ไหมฮะก็คือไม่มีทรัพย์สินที่จะไปจ่ายหนี้พอไปถึงศาลมีคำพิพากษาออกมาปุ๊บปรากฏว่าความจริงแล้วเนี่ยลูกหนี้เหล่านั้นน่ะเขาประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะเจอโควิด-19 เข้าไปเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเบี้ยวจริงๆหรอกนะฮะก็เลยถูกฟ้องร้องพอศาลตัดสินออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็ถูกยึดทรัพย์ไปขายท่อตลาดบางคนก็ถูกอายัดทรัพย์ไว้ก็ทำมาหากินอะไรต่อไม่ได้ไปอีกนะดำรงชีวิตอย่างยากเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นหน้าที่ที่กรมบังคับคดีเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อจะไกล่เกลี่ยช่วยเหลือให้ลูกหนี้ก็สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ทำมาหากินได้ก็มีเงินที่จะไปชำระหนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะวินวินเจ้าหนี้ก็ได้เงินคืนมาใช่ไหมลูกหนี้ก็จะได้ถูกอายัดทรัพย์ถูกยึดทรัพย์เนี่ยน้อยลงนะทำแบบนี้ก็จะสร้างความพอใจทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญก็คือยุติข้อพิพาทได้ตั้งแต่ชั้นบังคับคดีได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามจำนวนหนี้ที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีณตอนนี้ก็ยังมีถึง 16,000 ล้านบาทนะครับอันนี้คือรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะอธิบดีท่านบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆสถาบันการเงินน่ะพร้อมจะให้โอกาสลูกหนี้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยท่านขีดเส้นใต้มาเลยก็คือลูกหนี้กยศ.เพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญมีจำนวนมากถึง 40,000 กว่าคดีนะครับณตอนนี้ทางกรมได้ชะลอการบังคับคดีไว้ทั้งหมดแล้วจะมีการคำนวณการชำระหนี้ใหม่เพื่อลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ด้วยลองฟังเสียงอธิบดีกรมบังคับคดีดูครับถึงแม้จะโดนยึดในชั้นบังคับคดีแล้วเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ตัวลูกหนี้เนี่ยในการที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยได้ทุกขั้นตอนนะครับทุกเวลาในกระบวนการเลยจนถึงก่อนวันขายท่อตลาดด้วยนะครับตั้งแต่วันยึดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือหรือเอกสารไปถึงตัวลูกหนี้แต่ละรายเนี่ยขอเชิญชวนมาไกล่เกลี่ยเนี่ยท่านยังไงก็ขอความกรุณาให้รีบมานะครับเพราะว่าภายหลังจากการยึดจนถึงวันขายเนี่ยใช้เวลามา 4-5 เดือนช่วงนี้เรายังมีโอกาสในการที่จะเจรจาประนอมหนี้ได้นะครับ